ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวตัวจอ Android นะฮะสำหรับใส่รถเบนซ์ W205 นะครับผมของผมเนี่ยเป็นตัวปี2015นะฮะก็ไปใส่มาเรียบร้อยก็มี Navigator นะครับผม NTG Mode NTG Mode เนี่ยก็คือโหมดที่จะมาติดมากับรถนะฮะดูปุ๊บกดเข้าไปเลยฮะทัชสกรีนของมันตรงนี้นะคือง่ายๆหน้าจอแล้วก็ปุ่มต่างๆที่อยู่ในรถนะครับผมยังใช้งานได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับผมเพิ่มเติมก็คืออินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ตัว Android ที่เราจะใช้นะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดพวกแอปอะไรใหม่ๆต่างๆเข้ามาได้นะฮะซึ่งแอปแบบ YouTube หรือว่าแอปบางตัวเนี่ยผมก็โหลดมาเองเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆผมอยากจะแบบพอใช้ดู YouTube เวลาแบบขับรถหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมก็โอเคอันนี้มีเดียก็คืออันนี้เป็นหน้าจอปกติของทุกคนที่เคยมีอยู่แล้วถูกไหมฮะ เราจะเข้าไปที่หน้าจอของตัว Android แล้วกันนะครับผมปุ๊บโอเคเข้ามานี่แล้วใช่ไหมฮะวิดีโอเนี่ยคุณก็สามารถใส่ด้านหลังนี่เนาะใส่พวก memory อะไรอย่างเงี้ยครับผมต่างๆได้แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับผมโอเค music ก็สามารถใส่ได้ SD card ก็ได้หรือว่าจะใส่whatever sim ของคุณนะฮะแล้วก็แอปเข้าไปที่แอป ตัวนี้เนี่ยโปรแกรมนี้จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็จะมีพวก Android Key พวกแอป Install อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วช่วงแบบสมมุติว่าเข้าไป Google Chrome นะฮะปึ๊บโอเคตอนนี้ยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหม เข้าไปที่ Setting ใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดที่ Hotspot ปึ้ง Hotspot นะครับเสร็จแล้วโอเคมันก็จะ Connectเรียบร้อยตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับผมว่ามีการเชื่อมต่อแล้วก็เท่ากับว่าคุณออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะฮะสมมุติว่าเข้าไปที่ Google ใช่ไหมฮะจะเสิร์ชหาอะไรก็เข้าไปที่ Google ปุ๊บโอเคขึ้นมาเลยเห็นไหมครับผมรวดเร็วทันใจมากความเร็วมันก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของคุณนะครับผมว่าจะเยอะเร็วมากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคเข้าไปที่whatever it is facebook whatever นะฮะเพื่อเข้าไปได้ปึ๊บก็นั่นแหละครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วครับคุณจะเข้าอะไรก็เข้าได้นะครับผมโอเคออกปึ๊บใช้ง่ายมากๆนะครับปึ๊บกดเข้าไปที่ YouTube เพราะตอนนี้อินเทอร์เน็ตต่อแล้วก็คือเป็นเหมือนแบบ iPad หรือว่าแท็บเล็ตของคุณต่างๆอะไรนึงนะครับผมก็เข้าไปดูได้เลย it's a rapper โอเคเสียงก็โอเคครับเสียงเสียงดีแล้วก็ควบคุมจากตัวนี้ได้เลยนะฮะตึง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 ก็ทุกอย่างควบคุมได้หมด mute หรือว่าจะ power on power off อะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณต่อไว้กับโทรศัพท์ก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมแล้วตอนที่รถกำลังวิ่งอยู่คุณก็สามารถฟังเพลงหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Android ตัวนี้นะครับผมก็ถามมานะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆของผมคืออยากไว้ดู YouTube นะครับเวลารถติดมากๆอะไรอย่างงี้นะฮะก็ตามนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเรดิโอของตัวรถเบนซ์เลยนะฮะก็กดไปที่เรดิโอเลยกดเป็นที่ Navigator เลยหรือว่ากดไปที่ Media ที่คุณมีได้เลยนะครับผมก็กดได้เลยตรงนี้มันก็จะตัดไปสมมติว่าผมกดตึ้งโอเคมันจะเข้าไปที่เรดิโอเลยเห็นมั้ยแล้วก็204เท่ากว่าโอเคถ้าเกิดอยากจะกลับไปที่ตัวนั้นอีกก็กลับไปได้เลยกดตัวนี้แล้วก็ปึ้ง YouTube เขาก็จะตัดภาพมาก่อนนะฮะปึ๊ดแล้วพอแบบมารอแป๊บนึงเสียงก็น่าจะตามมาเพราะว่าเสียงจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยคอนเน็กกับบลูทูธของตัวยูนิตนะฮะของตัวเครื่องนี้มันจะต้องต่อเข้ากับบลูทูธนะฮะในเรื่องของเสียงอาจจะมีแบบดีเลย์นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสมากนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้ดูเวลาตอนกลางคืนนะฮะเวลาที่เราแบบขับโอเคผมปิดเสียงก่อนก็ผมว่าภาพมันดีมากเลยนะแต่ว่าแนะนำว่าให้ติดฟิล์มกันรอยที่มันเป็นแบบออกด้านนิดนึงอะครับตัวที่ผมติดเดี๋ยวผมจะแบบแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูนะว่าผมติดตัวไหนเพราะแต่ก่อนเนี่ยจอมันค่อนข้างแบบสะท้อนแบบแสงจากด้านนอกหรืออะไรแบบเนี้ยหลังจากติดฟิล์มตัวนี้หน้าจอนี้แบบโหดีมากๆเลยคือแบบดูแบบสมูทแล้วก็ไม่มีแบบแสงที่มันสะท้อนมาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับนี่คือภาพจากตอนกลางคืนชัดเจนดีมากแล้วก็เนี่ยเสียงเ
ก็ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกก็คือเสียงอ่ะแนะนำให้ไปปรับข้างในตัว Android นะครับผมว่าให้มันวอลุ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วเสียงมันก็จะดีแบบนี้แหละตามนั้น